สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แบบมาอีกแล้วเนาะแบบมาแป๊บแป๊บจ้าแบบทำอาหารให้บิลลี่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าตอนนี้แบบกำลังห่อเนาะจะเตรียมใส่ในกล่องแล้วห่อให้บิลลี่ไปกินที่ทำงานกันจ้าเดี๋ยวยังไงตามมาดูเนาะว่าแบบห่ออาหารกลางวันให้บิลลี่วันนี้แบบทำอะไรให้บิลลี่ไปกินที่ทำงานจ้าเดี๋ยวตามมาดูเลยจ้าแบบทำน้ำพริกไก่ผัดผักรวมเนาะมีอะไรก็ใส่ลงไปจ้ะแล้วก็ใส่ไก่ลงไปด้วยมีข้าวสวยอยู่2ทัพพีน้อยๆจ้ะผลไม้ก็จะมีสตรอเบอรี่บลูเบอรี่แอปเปิ้ลเขียวแล้วก็มีผักสลัดอยู่หน่อยนึงจ้ะเดี๋ยวจะมาใส่น้ำสลัดให้บิลลี่จ้ะน้ำสลัดยี่ห้อเนี่ยอร่อยจ้ะเดี๋ยวห่อให้บิลลี่เยอะเพราะว่าบิลลี่จะไปกินเผาเช้าที่ทำงานด้วยจ้ะก็เลยห่อให้บิลลี่ไปกินสองเวลาเนาะเผาเช้าแล้วก็เผาเที่ยงจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้ะอาหารกลางวันของบิลลี่ไปแล้วจ้ะบิลลี่ไปทำงานละเราจะเอาจักรยานคันเก่าของน้องชบาแล้วก็น้องจนาตาไปจอดไว้ก็ตรงถนนหน้าบ้านตรงนู้นจ้ะคนไหนที่เขาขับรถผ่านไปผ่านมาถ้าเขาเห็นเขาก็จะเอาขึ้นรถเขาไปด้วยจ้ะถ้าเป็นพวกจักรยานเนาะไม่มีที่แบบว่ารับบริจาคเนาะตรงในเมืองที่แบบอยู่อ่ะเราก็เลยแบบว่าจะเอาไปจอดไว้ก็ตรงหน้าบ้านเอาจ้ะเพราะว่าถ้าคนไหนเขาขับรถผ่านไปผ่านมาถ้าเขาเห็นเขาอยากได้เขาก็จะได้ขนกลับบ้านไปเลยจ้ะเดี๋ยวยังไงเอารถจักรยานไปจอดก็ตรงหน้าบ้านก็แววกันเนาะถ้าเราเอามาจอดไว้แบบนี้เนาะคนที่นี่เขาจะรู้จ้ะว่าเป็นของที่เราไม่เอาแล้วเราเอามาจอดไว้ใครผ่านไปผ่านมาถ้าเขาอยากได้เขาก็เอาไปได้จ้ะนี่เนาะเดี๋ยวเขาไปในบ้านก่อนจ้ะนู่นจ้ะเราจอดจักรยานไว้ตรงนู่นบิลลี่ออกไปทำงานแล้วเราก็ขับรถออกมาร้านค้าจ้ะจะมาซื้อกับเขาเรามีเวลาซื้อของอยู่1ชั่วโมงครึ่งจ้ะเดี๋ยวเด็กๆ เขาก็เลิกโรงเรียนแล้วก็กลับไปถึงบ้านกันจ้ะเราจะเอาเสื้อผ้าเนี่ยแวะมาบริจาค กันในตู้นี้ด้วยจ้ะเรามีถุงเสื้อผ้าอยู่3ถุงเนาะเราจะไปใส่ในตู้บริจาคจ้ะเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวเสื้อแขนสั่นกางเกงขาสั่นกางเกงยีนของแบบเนาะแล้วก็เสื้อผ้าบิลลี่จ้ะถุงนั่นถุงนี้เป็นเสื้อผ้าของเด็กๆถุงนี้เป็นเสื้อผ้าของแบบจ้ะถุงเนี่ยก็มีถุงนี้ด้วยถุงดำถุงใหญ่เราจะให้ดูเนาะต้นไม้ที่มองเห็นเนี่ยกำลังเริ่มจะเปลี่ยนสีจ้ะเริ่มเปลี่ยนสีนิดๆหรอ
เราไปซื้ออาหารกันจ้ะเราซื้อกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วแวะแวะมาร้านดอกไม้จ้ะเราจะมาซื้อดอกไม้เนาะเราจะมาซื้อดอกเบญจมาศจ้ะมีแต่สวยๆเลยดอกเบญจมาศจะบานเนาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจ้ะในช่วงฤดูเนี่ยดอกเบญจมาศมีแต่สวยๆเลยหอมๆเลยจ้ะมีหลายสีด้วยเราจะให้ดูเราจะเลือกเอาสีไหนดีเนาะนี่จ้ะสีแดงนี่ก็สวยเนาะกำลังตุ่มๆเลยเราขับรถกลับมาถึงบ้านเราจะดูจักรยานที่เราจอดเอาไว้อ่ะมีคนมาเอาไปเราจะมีคนมาเอาไปแล้วเราจะให้ดูจ้ะเราแวะไปซื้อดอกไม้เนาะเราได้ฟางมาด้วยจ้ะเอามาไว้ตกแต่งหน้าบ้านเนาะเราก็ได้ดอกไม้มา4กระถางจ้ะมีฟักทองเล็กๆด้วยยังน่ารักเลยจ้ะฟักทองขาวแล้วก็เป็นฟักทองลายเนาะเนาะยังน่ารักเลยจ้ะเราซื้อมาลูกละ40บาทจ้ะราคาลูกละ40บาทอย่างที่แบบบอกเนาะแบบเอารถจักรยานน่ะไปจอดไว้แล้วแบบก็ออกไปซื้อกับเขาเนาะแล้วก็ไปซื้อดอกไม้จ้ะพอกลับมาถึงบ้านมีคนเอารถจักรยานไปเราจ้ะแบบยังดีใจเลยเนาะดีกว่าเราเอาไปทิ้งเฉยๆเนี่ยเราเอาไปวางไว้หน้าบ้านคนไหนที่เขาอยากได้เขาก็จอดรถแล้วก็แวะเอาไปด้วยเลยจ้ะแววยังดีใจเลยมีคนมาเอาจักรยานแล้วแววก็บิลลี่จะทำอย่างนี้ประจำเลยจ้ะคนที่นี่ส่วนมากเลยจ้ะถ้าเขาของอะไรที่เขาไม่ได้ใช้เราเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นรถจักรยานหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่ายังแบบว่าใช้ได้อยู่เราจะไม่ทิ้งใส่ถังขยะจ้ะเราจะเอาไปวางไว้ตรงหน้าบ้านนั่นแหละคนที่เขาขับรถผ่านไปผ่านมาเนาะเขารู้ว่าเป็นของที่ใช้ได้อยู่เป็นของที่เจ้าของบ้านหลังนั้นเขาไม่ใช้แล้วเขาเอาไปวางไว้เพื่อที่จะให้คนผ่านไปผ่านมาถ้าคนไหนที่เขาอยากได้เขาก็ยิบเอาไปได้เลยจ้ะเดี๋ยวอีกสักพักนึงเนาะประมาณไม่ถึง2นาทีเดี๋ยวเด็กๆก็เลิกโรงเรียนกลับมาถึงบ้านแล้วจ้ะพูดยังไม่ทันขาดคำเลยจ้ะเด็กๆเลิกโรงเรียนมาหรอกรถโรงเรียนจอดอยู่ตรงหน้าบ้านจ้ะเด็กๆ เขาไปโรงเรียนเดียวกันจ้ะเขาก็เลยกลับมาบ้านพร้อมกันเนาะมาแล้วจ้ะเลิกโรงเรียนละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปช่วยมามีขนของนะลูกเดี๋ยวจะให้เด็กๆ เขาช่วยขนของลงจากรถจ้ะไปลูกเดี๋ยวมาช่วยมามีขนของค่ะดูพอนางเลิกโรงเรียนมาหรอล่ำรวยวิ่งมาหานางเลยจ้ะเนี่ยพอน้องเจนต้าวางกระเป๋านักเรียนไว้ล่ำรวยวิ่งเข้ามาเลยจ้ะนางมาอ้อนเด้อนางวิ่งเข้ามาหาน้องเจนต้าทันทีเลยล่ำรวยลูกล่ำรวยล่ำรวยให้น้องชบาช่วยขนของจ้ะเ
เดี๋ยวเราจะเอามือที่ตกแต่งวันฮาโลวีนเนาะวางไว้ตรงนี้จ้ะไปแล้วจ้ะเขามาช่วยแม่ปักธงเขาไปในบ้านแล้วเราจะให้ดูหนาแม่มดจ้ะน้องอ่ะเจนาต้ามาซื้อช็อกโกแลตแล้วก็ซื้อลูกอมต่างๆจ้ะเพื่อเอาไปในวันเกิดของน้องชบาที่โรงเรียนจ้ะเอาไปให้เพื่อนๆเขาเด็กๆ กำลังเลือกจ้ะว่าจะเอาช็อกโกแลตแล้วก็ลูกอมอะไรน้องชบาตรงนี้ไงลูกคิดแคทน้องชบาจะซื้อหลายๆอย่างจ้ะแล้วก็เอาไปใส่ถุงแล้วก็เอาไปให้เพื่อนๆที่โรงเรียนวันเกิดน้องชบาวันที่20นี่จ้ะยังน่ารักเลยจ้ะได้ขนมไปเยอะเลยจ้ะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ลูกอมต่างๆได้ช็อกโกแลตแล้วก็ลูกอมขนมมาเต็มเลยจ้ะเดี๋ยวจ่ายไปเมื่อตะกี้ 1,600 บาทเนาะถ้าเป็นเงินไทยอันนี้ของเด็กๆ เขาจะซื้อมากินเองแต่ไม่ได้เอาไปให้เพื่อนๆป๊อปคอร์นจ้ะแต่ว่าเขาปรุงใส่น้ำตาลมาเรียบร้อยแล้วจ้ะเนี่ยน้ำตาลมาเรียบร้อยแล้วน้องเจนาต้าชอบกินมากๆเลยเนี่ยจะให้ดู อย่างอร่อยเลยน้องเจนาต้าอยู่นู่นไหนอร่อยไหมคะลูกอร่อยค่ะอร่อยค่ะยังอร่อยเดี๋ยวกลับบ้านกันจ้ะเรามาถึงบ้านกันแล้วจ้ะเดี๋ยวน้องชบาจะเอาขนมที่น้องชบาซื้อมาเนาะให้ดูจ้ะว่าน้องชบาได้อะไรมามั่งที่จะเอาไปให้เพื่อนๆที่โรงเรียนจ้ะ Okay so for my birthday next week I'm bringing in like little gift bag thingies with candy for my classmates I have Kit Kats Airheads oh wait no okay lollipopNerds, Sweet Tarts, and Laffy Taffy. And every single Halloween gift bag, there's always these little spider ring thingies, so I got those. And just like cute little bags to put the stuff in. พอกลับมาจากไปซื้อของจ้ะเราถามลูกๆว่าจะกินข้าวเย็นกับอะไรกันเด็กๆ เขาอยากกินต้มซุกี้จ้ะเราก็เลยมาทำต้มซุกี้แบบเร่งด่วนเนาะมาทำให้เด็กๆ กินกันเป็นอาหารเย็นจ้ะมีพักอยู่หน่อยนึงเราไม่มีอะไรเนาะในตู้เย็นเพราะเด็กๆ เขาอยากกินต้มซุกี้เราก็เลยมีพักบรอกโคลีผักกาดเราใส่เห็ดลงไปด้วยหน่อยนึงจ้ะกุ้งลงไปจ้ะเดี๋ยวจะใส่ผักชีทีหลังนะใส่ผักชีลงไปจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะต้มซุกี้ของเด็กๆ ใครอยากเห็นห้องน้ำบ้านแววดึงเราจะพาไปดูจ้ะห้องน้ำบ้านแววจะเปลี่ยนตามช่วงฤดูกาลของที่นี่เนาะอยู่ก็นี่จะมี4ฤดูจ้ะจะมีฤดูใบไม้ร่วง
ฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิเราก็ฤดูร้อนจ้ะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนาะใครอยากเห็นห้องน้ำบ้านเดี๋ยวเดินห้องน้ำบ้านเดี๋ยวมีอยู่3ห้องจ้ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปบนบ้านก่อนเนาะเป็นห้องน้ำของน้องเจนาต้าแล้วก็น้องชบาจ้ะเดี๋ยวตามไปก็แววกันเลยจ้ะนี่จะเป็นห้องน้ำบนบ้านจ้ะของน้ำน้องเจนาต้าแล้วก็น้องชบาจ้ะพาเปิดของน้ำจ้ะว่าของน้ำในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนาะเราจะตกแต่งกันแบบไหนจ้ะเด็กๆเขาจะทำความสะอาดกันเองจ้ะในห้องน้ำของเขาทำลูกไม่ได้จ้ะเพราะว่าเดี๋ยวโดนแม่ดุนี่จ้ะเป็นห้องน้ำของเด็กๆก็จะมีเทียนหอมจ้ะช่วยทำให้ห้องน้ำมีกลิ่นหอมเป็นเทียนที่เราใส่ลงไปแล้วเราเสียบสวิตช์ตรงนี้เนาะเราในนี่ก็จะปีหลอดไฟจากดวงเล็กๆหลอดไฟก็จะทำให้เทียนละลายจ้ะแล้วก็จะทำให้กลิ่นหอมในห้องน้ำจ้ะนี่ก็จะเป็นเทียนหอมเหมือนกันเอาไว้จุดทำให้กลิ่นหอมจ้ะในห้องน้ำในนี่ก็จะมีห้องชักโครกเนาะเป็นชักโครกส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นอ่างอาบน้ำจากของเด็กๆเขาเห็นห้องน้ำของเด็กๆแล้วบนบ้านเนี่ยอยากเห็นห้องน้ำห้องของแววใช่ไหมโอ้ยแววอายพาไปดูเกินยังไม่เคยเปิดห้องน้ำของแววแล้วกับบิลลี่อ่ะให้ใครเห็นเลยเด้สำหรับแฟนคลับโดยเฉพาะเลยจ้ะเดี๋ยวจะแบบจะพาไปดูเนาะว่ารกขนาดไหนเดี๋ยวลงไปในห้องนอนแววเลยจ้ะเราจะพาไปดูห้องน้ำเหรอก่อนจะไปดูห้องน้ำแววน้องแววลงมาเห็นสโมกกี้นั่งอยู่บนนี่จ้ะสโมกกี้ยังน่ารักเลยจ้ะนางจะเรียบร้อยจ้ะนางไม่เคยร้องหิวเข่าเลยมีแต่ร่ำรวยเด้อร้องหิวเข่าทั้งวันทั้งคืนสโมกกี้นี่เป็นห้องน้ำในห้องนอนของแววจ้ะเดี๋ยวเปิดไฟก่อนห้องน้ำของแบบว่าแล้วกับบิลลี่จ้ะฤดูใบไม้ร่วงก็จะประมาณนี้จ้ะในห้องน้ำเนาะก็จะเปลี่ยนตามฤดูกาลจ้ะขาดไม่ได้จ้ะแป้งจอนสันตรงนี้เราก็จะมีผ้าเช็ดมือมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะเพราะว่าแสงไอ้ไฟจ้ะจ้าๆหน่อยนี่แหละจ้ะห้องน้ำของแววห้องเล็กๆจ้ะด้านหลังผ้าม่านนั่นก็จะเป็นอ่างอาบน้ำเนาะมีผ้าเช็ดมือตกแต่งนิดๆหน่อยๆจ้ะของช่วงฤดูใบไม้ร่วง
เดี๋ยวรอดูช่วงเทศกาลคริสต์มาสจ้ะแววจะตกแต่งช่วงเทศกาลคริสต์มาสด้วยเดี๋ยวยังไงรอมาติดตามชมจ้ะว่าห้องน้ำบ้านแววเป็นยังไงช่วงคริสต์มาสเนาะไปแหละเดี๋ยวแววจะพาไปดูห้องน้ำอีกห้องนึงจ้ะห้องน้ำอีกห้องนึงที่แววจะพาไปจะเป็นห้องน้ำสำหรับเวลาเพื่อนๆมาบ้านหรือใครมาบ้านเราเนาะเขาก็จะมาเข้าห้องน้ำอีกห้องนึงนี่จ้ะเดี๋ยวแววพาไปดูนี่จะเป็นห้องน้ำอีกของเวลามีแขกมาบ้านเนาะมีเพื่อนมาบ้านเขาก็จะมาเข่าห้องน้ำกันในห้องนี้จ้ะนี่จ้ะห้องนี้นะพอแบบจะอัดวิดีโออ่ะเนี่ยเทียนไม่ติดเลยจ้ะปกติเทียนจะติดเด้อเดี๋ยวเปิดไฟกันจะเป็นช่างเนาะแล้วก็ดอกกล้วยไม้จากเบลซื้อมาจากประเทศไทยเบลซื้อมาได้15ปีหรอมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็จะตกแต่งเนาะให้เขาก็ฮาโลวีนจากวันฮาโลวีนจะมีแมงมุมด้วยปกติเราก็จะไม่ได้ใช้ผ้านี่ปิดจ้ะเราจะจัดเฉพาะช่วงฮาโลวีนเราก็จะเอาผ้าตะข่ายสีดำๆเนี่ยมาปิดไว้จ้ะเราจะประมาณนี้จ้ะห้องน้ำสำหรับเวลามีคนมาบ้านเรานะนี่จ้ะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเนาะคือกลิ่นทําความหอมในห้องน้ําจ้ะพอดีมดเนี่ยเรามาถอดออกอย่างเงี้ยมดเราจ้ะเราก็จะใช้กระปุกใหม่ใส่เข้าไปจ้ะอย่างหอมเนี่ยเสียบเข้าไปแบบนี้รันเข้าไปแล้วเราก็เอาไปเสียบใส่กระตรงสวิตช์ไฟจ้ะกลิ่นก็จะออกมาตรงเนี้ยจะทําให้ของที่เราเสียบกลิ่นไว้เนาะหอมจ้ะเราจะติดไว้ทั่วบ้านเลยจ้ะแบบเนี้ยเราจะพามาดูใกล้ๆต้นฮาโลวีนนี่จ้ะแม่ย่าซื้อให้แววเมื่อ15ปีที่แล้วจ้ะเรายังเก็บไว้อย่างดีเลยไฟบางดวงก็ไม่ติดแล้วจ้ะเพราะว่านานแล้วเนาะติดแค่เป็นบางดวงเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นเสียงด้วยเด้แต่ว่าเสียงหายไปแล้วอย่างสมมุติว่าแบบโต๊ะมือเนาะอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะทําให้เป็นเสียงออกมาเราไฟก็วิบวับวิบวับด้วยจ้ะมันนานแล้วเนาะมันก็เลยแบบพังก็เลยมีไฟเป็นบางดวงที่ติดจ้ะเราจะเอามาตกแต่งในช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ช่วงฮาโลวีนนะข้างล่างตรงนู้นเราก็จะมีกระปุกกลิ่นหอมด้วยจ้ะทำให้ห้องน้ำหอมเดี๋ยวจะเอานี่เป็นทิ้งอ่ะมดเราจ้ะนี่แหละจ้ะเป็นห้องน้ำที่แววพา FC มาดูเนาะพาเปิดบ้านจ้ะแต่พาไปดูห้องน้ำก่อนเนาะอุ้ยดูควันควันนี่เป็นควันของเครื่องล้างจานจ้ะตอนนี้เครื่องล้างจานกำลังอบความร้อนอยู่เนาะก็เลยมีควันขึ้นมาจ้ะขอบคุณทุกๆคนนะจ๊ะที่เป็นกำลังใจให้แววแล้วก็ครอบครัวแววมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้แววก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้ะไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย